สวัสดีครับวันนี้เรามีปัญหากับเจ้าตัว 3D Printer ของเราคือถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยจาก 3D Printer ก็จะเห็นว่าผมอะมีการใช้เจ้าตัวนี้ก็คือตัว Ender 3นะครับตัวนี้นั่นเองก็คลิปที่ทำไปเนี่ยน่าจะประมาณชาติที่แล้วประมาณปีประมาณ2ปีแล้วมั้งครับถ้าผมไม่ผิดเนาะก็คือผมใช้ตัวนี้มา2ปีแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้มาตลอดหรอกคือไม่ได้มีเวลาในการปริ้นทีดีอะไรบ่อยขนาดนั้นเนาะก็จะใช้เป็นบางงานซึ่งผมคิดว่าณวันนี้มันก็จะถึงสมควรเวลาแห่งการเปลี่ยน 3D printer ตัวใหม่แล้วเอาจริงๆไม่ได้อยากเปลี่ยนนะครับแต่ว่าปัญหามันเยอะเกินนะครับคืออย่างเนี้ยล่าสุดผมจะปริ้นเคสเนาะก็คือจะเป็นนี่เป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมๆทั่วไปนะครับตัวนี้แล้วก็นี่นะครับเคสจอนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นวัสดุ ABS ส่วนใหญ่ผมเวลาทำงาน 3D printer เนี่ยผมจะพิมพ์ ABS ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับซึ่งปัญหานะตอนนี้ก็คือว่าเจ้าตัว 3D printer ตัวเนี้ยอย่างแรกเลยไอเนี่ยแกน X แกน Y แกน Z เนี่ยมันไม่ได้เป็นลีเนียร์ไกด์นะครับแล้วมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นลีเนียร์แบริ่งด้วยซ้ำก็คือเป็นแบบเป็น V ถ้าจะให้ดูก็คือเป็น V roller ธรรมดานะครับแล้วก็เรื่องของการฟิตติ้งของเจ้าตัวการหนีบเพื่อจับกับเจ้าตัวเขาเรียกว่าตัวเสาเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอลูมิเนียมโปรไฟล์เนี่ยมันก็ไม่ได้ฟิตติ้งดีขนาดนั้นทอลเลนต์มันยังเยอะอยู่อ่ะมันมีช่องว่างอะไรพวกนี้เยอะมากๆแล้วบวกกับนี่ตัวนี้มันใช้มาหลายปีแล้วด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับสายสีขาว2เส้นนี้ก็คือการที่ผมโมดิฟายเจ้าตัวเทอร์มิสเตอร์หรือว่าตัววัดอุณหภูมิของตัวหัวฉีดเนี่ยเข้าไปนะครับเพราะว่าของเก่ามันก็เสียแล้วก็เลยมองว่าสมควรแห่งเวลากับการที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ล่าสุดเนาะนี่จะเห็นว่ามันจะมีพวกนี้นี่พวกเศษพวกนี้นะครับนี่เศษพวกนี้นะครับกล้องไม่โฟกัสซึ่งไอตัวเศษพวกนี้มันก็เกิดจากนอสเซลเออโทษทีมันเกิดจากการที่เราตั้งเบสไม่ดีเนาะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็น Ender 3 V2 ธรรมดานะไม่ใช่ V2 Neon ก็ไม่มีออโต้เลเวลลิ่งใดๆเลยนะครับมาก็คือแบบเลเวลมือครับเนี่ยไอหมุนเนี่ยหมุนกันเอาเองนะครับซึ่งพอผมปริ้น ABS อะครับตัวฮีทเบสมันจะต้องทำงานตลอดเวลาก็คือมันจะรับความร้อนตลอดเวลากลายเป็นว่าเจ้าตัวเบสอะปกติมันต้องเรียบเนาะมันกลายเป็นงอขึ้นหรือบางทีมันงอโก่งขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทำให้การปริ้นเนี่ยมันไม่เรียบเสมอเนาะก็เลยสมควรแก่เวลานะครับสมควรแก่เวลาก็คือว่าเปลี่ยน 3D printer กันดีกว่าแล้วก็ล่าสุดได้มีแบบหาข้อมูลเนาะคือผมห่างหายจากการอัปเดตข้อมูลของ 3D printer ไปแบบหลายปีอะแล้วอย่างที่ติดตามล่าสุดเนี่ยผมก็ติดตามเจ้าตัว Bamboo Lab นะครับซึ่งก็จะมีไม่ว่าจะเป็น X1 นะครับซึ่งโอ้โหราคาเกินเอื้อมไม่ไหว 5-60,000 นะครับหรือว่าจะต่ำลงมาอีกเป็น P1S อะไรเงี้ยก็ยังแบบ 30,000 กว่าบาทอยู่ซึ่งใจอยากได้ไหมใจอยากได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเครื่อง 3D print ที่มันมี AI แล้วก็ ecosystem ซอฟต์แวร์ต่างๆของมันเนี่ยแบบเยอะมากเนาะก็ใจอยากได้แต่ว่างบประมาณไม่ถึงแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวผมอ่ะเล็งตัว Clarity K1 เอาไว้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็น K1 Max ซึ่งโอเคราคามันไม่ได้สูงมากมันยังพอแบบเราสามารถไปถึงเนาะแต่ว่าผมนั่นไปคุยกับจะเรียกว่าเจ้าพ่อ 3D Printer Home Use รายใหญ่นะครับก็ของทางเพจสยามรีบแล็บนะผมไม่แน่ใจผมอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดผมก็ขออภัยทางร้านไว้ด้วยนะครับก็ได้มีการคุยแล้วก็อัปเดตกันนะครับก็คือผมมาไปเจอตัว Clarity K1C ออกมาซึ่งผมอ่านสเปคอ่าน comparison ต่างๆแล้วเนี่ยบวกกับราคานะครับอยู่ที่ประมาณ 22,000 นะครับแล้วก็เจ้าตัว K1 ธรรมดาเนี่ยอยู่ประมาณ 17,000 แล้วก็ K1 Max กับ P1P เนี่ยมันอยู่ประมาณ 30,000 กว่าซึ่งก็แบบว่าลองแบบช่างใจแล้วเนาะก็เลยมองว่า K1C เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์ซึ่งณวันนี้เนาะเป็นวันที่2กุมภานะครับ
ผมก็ได้มีโทรไปคุยกับสยามรีบแลบนะครับผมไม่แน่ใจพี่เขาชื่ออะไรก็ได้ไปคุยกันแล้วก็กลายเป็นว่า K1C เนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวออกมาได้ประมาณอาทิตย์เดียวเองแล้วก็ของก็เพิ่งเข้าไทยเนาะก็เลยน่าสนใจผมก็เลยโอเคงั้นเราคุยกันแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านเขากันเลยนะครับแล้วก็ไปลองเทสไปลองดูตัว CG Printer หลายรุ่นด้วยนะครับแล้วก็ผมก็คือสั่งตัว K1C ไปแหละเดี๋ยวเราจะไปเอา K1C กลับมากันนะครับมาใช้แล้วเดี๋ยวมาจะรีวิวให้ดูว่า K1C เนี่ยมันดีกว่า K1 Max หรืออะไรพวกนี้ยังไงนะครับแล้วก็จะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ 3D Printer ในเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยในปี 2023-24 เนาะปี2023ปลายปีจนถึง2024เนี่ยเทคโนโลยีของ 3D Printer เนี่ยมันอัปเกรดไปจากสมัยที่ผมทำสมัยที่ผมใช้ Ender 3 V2 เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่ามันอัปเกรดอะไรกันขึ้นมาบ้างนะครับกับมูลค่าราคาที่เท่านี้นะครับประมาณงบประมาณสัก20,000 ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สยามรีบแลบนะครับไปเถอะโอเคตอนนี้เราถึงกันแล้วนะครับก็ที่อยู่เนี่ยเป็นลุมพินีเพลสตรงพระราม3ว่าคือเป็นใต้คอนโดผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนสยามรีบแลบเขาน่าจะอยู่แถวๆ BTS อุดมสุขมั้งครับแล้วน่าจะเพิ่งย้ายมาตรงนี้หรือเปล่าผมไม่ชัวร์ก็คือนี่นี่นั่นเองเดี๋ยวเราไปกันนะครับหลังจากที่ผมไปรับเครื่องเนาะก็พอดีไม่ได้เจอกับทางพี่เจ้าของร้านนะครับก็เลยมองว่าเดี๋ยวผมอาจจะรีวิวคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านเกี่ยวกับตัวเครื่องแล้วก็เทคโนโลยี 3D Printer ที่มันมีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับตัวเครื่องที่ผมไปเอาเนี่ยก็คือยี่ห้อ Clarity นะครับเป็นรุ่น K1C ก็คือเป็นรุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติมจากตัว Clarity K1 และ K1 Max นะครับแต่ว่าตัวไซซิ่งเนี่ยมันจะเป็น 220x220 จะมีขนาดเท่ากับเจ้าตัว K1 เฉยๆแต่ว่าข้อดีของมันก็คือว่าเป็น Core XY นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดเจ้าตัวหัว Nozzle ขึ้นมาให้มันเป็น Solid แบบแท่งเดียวเวลาเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของตัวหัวฉีดที่มันจะรั่วออกมาได้ซึ่งถ้าเกิดใครเคยใช้เครื่องที่เป็นแบบเก่าเป็นหัวฉีดแบบเก่าเนี่ยก็จะมีโอกาสหัวฉีดรั่วซึมได้ก็เจอกันเป็นเรื่องปกตินะฮะและอีกเรื่องนึงที่มีการอัปเกรดจะเรียกว่าอัปเกรดก็ไม่ถูกนะครับก็คือเป็นการใส่เจ้าตัวกล้องเข้ามาเลยนะสำหรับเจ้าตัวรุ่น K1 รุ่นแรกอ่ะมันจะยังไม่ได้แถมตัวกล้องมาให้ก็ตัวนี้จะมีใส่มาให้เลยซึ่งเจ้าตัวกล้องเนี่ยก็จะมีบิวอินเป็น AI คร่าวๆนะครับสามารถดีเทคแล้วก็ตรวจสอบเจ้าตัวโมเดล 3D ที่มันปรินแล้วมันเสียหายได้นะครับซึ่งฟังก์ชันนี้ผมยังไม่เคยใช้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัว Clarity เนี่ยมันมีตัว Auto Base Leveling ไว้ด้วยนะครับซึ่งจากที่ผมได้ลองทดลองใช้ดูประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็ตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับปัญหาที่พบคร่าวๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัว อุณหภูมิในห้องแชมเบอร์ที่มันสูงเกินไปซึ่งมันจะทำให้เจ้าตัวกล้องเนี่ยมันไม่ทำงานก็เลยจำเป็นจะต้องเปิดเจ้าตัวพัดลมด้านหลังเครื่องนะครับเพื่อดูดอากาศออกทำให้อุณหภูมิภายในห้องเนี่ยมันไม่สูงเกินไปทำให้เจ้าตัวกล้องยังสามารถทำงานได้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงใส่เจ้าตัวกล้องที่มันมีอุณหภูมิต่ำนะครับแต่ว่าจากที่ลองมอนิเตอร์ดูเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับมันจะหยุดทำงานตอนที่ประมาณ60องศาต่อมาเรื่องของตัวออโต้เลเวลลิ่งนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเจ้าตัวเบสด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสเตนเกตนะครับซึ่งก็จะมีวัดไว้อยู่หลายจุดนะครับเนื่องจากว่าการทำออโต้เบสเลเวลลิ่งเนี่ยมันก็มีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้โปะนะครับหรือว่าจะเป็นการ
ใช้ตัวสเตนเกตที่ติดอยู่กับหัวนอสเซิลนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันจะเป็นสเตนเกตที่ติดอยู่กับเจ้าตัวเบสนะครับซึ่งมันทำให้สามารถวัดออกมาเป็นค่าแรงได้นั่นเองในส่วนของความเร็วในการปีนนะครับผมรู้สึกว่ามันแบบยอดเยี่ยมมากนะครับก็คือสแตนดาร์ดเนี่ยเจ้าตัวเครื่องหรือว่าเจ้าตัวซอฟต์แวร์ของ Clarity Slicer เนี่ยมันเซตดีฟอลต์มาให้อยู่ที่300มิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัวเครื่องเก่านะครับเจ้าตัว Ender 3ของผมเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่แค่50มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็เยอะกว่ากันถึง6เท่าแต่ว่ามันยังไม่พอนะครับเจ้าตัวเครื่อง K1C เนี่ยมันสามารถทำสปีดได้สูงสุดถึง600มิลลิเมตรต่อวินาทีนะครับแต่ผมแอบเห็นสเปคชีทคร่าวๆมันบอกว่ามันไปได้ไกลจนถึง800มิลลิเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับจากที่ผมทดสอบเอามาปีนที่บ้านเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดสปีดสูงๆเนี่ยมันจะทำให้เจ้าตัวโต๊ะของเราสั่นเลยทีเดียวหรือว่าชั้นวางของเราสั่นเลยทีเดียวก็ถ้าใครไม่ได้นิดว่าจะเป็นจะต้องความเร็วสูงมากนะครับก็ลองใช้สปีดสักประมาณ150ถึง300ก็เพียงพอแล้วนะครับต่อมาเรามาวิเคราะห์กับเจ้าตัวฮาร์ดแวร์นะครับอย่างแรกเลยนะครับเจ้าตัวโครงสร้างเนี่ยก็คือเขาจะประกอบมาให้เลยนะครับมีใส่เจ้าตัวเป็นอะคริลิกฝาปิดก็คือทำเป็นตู้แชมเบอร์มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาไปปริ้นเจ้าตัวที่เป็นพวก ABS เนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันสามารถปริ้นได้เพราะว่ามีตู้แชมเบอร์ไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนนะครับเจ้าตัวฮีทเบสด้านล่างเนี่ยปริ้นได้สามารถทำอุณหภูมิได้ถึง100องศานะครับแล้วก็เจ้าตัวหัวนอสเซิลเนี่ยก็ทำอุณหภูมิได้ถึง300องศาเลยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของการที่จะปริ้นวัสดุที่ใช้อุณหภูมิสูงๆนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวมอเตอร์แล้วก็การขับเคลื่อนนะครับก็คือเจ้าตัว K1C เนี่ยก็มันเป็นคอ XY แล้วนะครับถ้าเกิดใครศึกษาด้านตัว 3D printer อยู่ก็จะรู้นะครับว่าตัวคอ XY เนี่ยมันจะทำให้การ movement ของตัวหัวฉีดเนี่ยมันทำได้เร็วกว่าเจ้าตัวเครื่องปริ้นแบบคาร์ทิเชียนที่ใช้มอเตอร์1แกนต่อ1 1ตัวต่อ1แกนนะครับเนื่องจากว่าคอ XY เนี่ยมันควบคุม XY พร้อมกันด้วยมอเตอร์2ตัวนะครับมันจะทำให้ความเร็วในการปริ้นเนี่ยสูงกว่าแล้วก็มีกำลังในการขับเคลื่อนที่มันสูงกว่านั่นเองในส่วนของการขับเคลื่อนในแนวแกน Z นะครับตัวนี้จะมีมาให้ทั้งหมด3เสานะครับซึ่งแต่ละเสาเนี่ยก็จะมีเป็นสกรูมาให้นะแต่ผมยังไม่ชัวร์ว่าเจ้าตัวนี้มันใช้มอเตอร์1ตัวในการขับทั้ง3เสาโดยที่ต่อสายพานหรือว่าใช้มอเตอร์3ตัวนี้แยกกันนะครับถ้าใครไปเห็น 3D printer อีกประเภทนึงก็คือเป็นคอยควายเหมือนกันเนี่ยผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะเขาก็จะมีแยกกัน3เสานะครับเพื่อทำให้การออโต้เลเวลลิ่งเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันสามารถปริ้นแบบเอียงได้นั่นเองแต่ตัวนี้ผมคาดว่านะครับจะใช้มอเตอร์1ตัวแล้วก็ต่อสายพานเพื่อให้ทั้ง3เสาเนี่ยขับเคลื่อนพร้อมกันนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนทั้ง3แกนนะครับไม่ว่าจะเป็น X Y และ Z นะครับจะถูกอ้างอิงอยู่บนตัวที่เป็น linear ball bearing นะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ตัว V roller หรือว่าเกาะอยู่บนอลูมิเนียมโปรไฟล์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแม่นยำที่มันสูงขึ้นมานะครับแต่ถ้าเทียบเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่ได้แม่นยำเท่ากับตัวที่มันเป็นพวก linear guide นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ตัวเฟรมแวร์แล้วก็ตัวระบบพวกแบ็กเอนด์ต่างๆนะครับคือในส่วนของตัวบอร์ดคอนโทรลเลอร์เนี่ยผมก็ไม่ได้ลื้อออกมาดูนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงไปงมมันมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่กล้าแกะเจ้าตัวแผงวงจรด้านหลังออกมาดูนะครับแต่ในส่วนของตัวเฟรมแวร์นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ด้านหลังนะครับเจ้าตัว K1C เนี่ยมันเบสออนเจ้าตัวคลิปเปอร์นะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนเรียกว่าอะไรเป็น AI เล็กๆนะครับที่ช่วยในการ improve เรื่องของ quality ในการปริ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีการทำ calibrate ก็คือทำการสั่นเจ้าตัวหัวฉีดนะครับเพื่อให้ดูเรื่องของตัวความถี่ในการควบคุมอะไรประมาณนี้นะครับก็เจ้าตัวบอร์ดคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็น clipper นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไปดูเนี่ยคลิปเปอร์โดยปกติแล้วเนี่ยมันจะถูกติดตั้งอยู่บนตัว Raspberry Pi นะครับส่วนใหญ่เขาจะเอา Raspberry Pi 4มาทำกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์ที่มีเป็นคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆนะครับซึ่งจากที่ผมไปเช็คมาเนี่ยมันจะใช้เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ประเภทหนึ่งนะครับที่วิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ400เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ลงอยู่บน OS ที่เป็น Linux นะครับซึ่งเราสามารถเชลเข้าไปเพื่อทำการเพิ่มโค้ดหรือว่าแก้ไขโค้ดได้นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเจ้าตัวซอฟต์แวร์สไลเซอร์นะครับซึ่งถ้า
ป็นคนเล่น 3D printer มาก่อนโดยส่วนใหญ่เขาจะใช้เจ้าตัว Coola Slicer นะครับที่เป็นของทาง Ultimaker นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็คือผมเปลี่ยนมาใช้ Clarity Slicer นะครับซึ่งเป็น Slicer ของทาง Clarity เองนะครับแต่จากที่เข้าใจก็คือเหมือนทาง Clarity แหละไปซื้อหรือว่าขอความร่วมมือจากทาง Coola ขึ้นมานะครับแต่ทาง Clarity Slicer เนี่ยก็ไม่ได้มีฟังก์ชันที่มันด้อยไปกว่าเจ้าตัว Coola เลยนะครับจากที่ลองเล่นดูเนี่ยมันปรับแต่งได้ใกล้เคียงกับเจ้าตัว Coola เลยนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์หลายๆตัวนะครับที่ทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการคาลิเบตต่างๆนะครับคาลิเบตเทมทำเทมทาวเวอร์พวกนี้มีฟังก์ชันเจนให้ออโต้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการปีนขึ้นคลาวด์นะครับเจ้าตัว Clarity Slicer เนี่ยสามารถคอนเนคไวไฟไปกับตัว3D printer K1C ได้นะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเข้าไปที่ตัว K1C เพื่อสั่งปรินท์ได้เลยนะครับอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัว Clipper เนี่ยที่อยู่บน K1C เนี่ยก็มีทำเรื่องของตัว Time Lapse ในการปรินท์ให้เลยนะครับสามารถ export เป็นวิดีโอออกมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งจากที่ผมเล่นมาประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจกับเจ้าตัวนี้มากๆผมรู้สึกว่าผมไปทำอะไรอยู่ตั้งนานวะทำไมเราไม่ซื้อเครื่องปรินท์ตัวใหม่สักทีนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อไปที่ร้านตัวสยามเรฟแรปได้เลยนะครับเขาก็จะเป็นตัวแทนของ Clarity แล้วก็อีกหลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Porsche หรือว่าจะเป็นตัว Bamboo Lab ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็น 3D Printer ยี่ห้ออื่นก็มีนะครับแล้วก็รับปรินท์รับสแกนต่างๆตัวฟิลิเมนต์ก็มีขายเป็นของ Polymaker นะครับก็จากที่ทางสยามเรฟแรปนะครับได้บอกมาก็คือว่าจะตัวฟิลิเมนต์ของPoly เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีอุณหภูมิปริ้นที่คงที่ในทุกๆม้วนและทุกๆล็อตนะครับก็แนะนำนะครับลองเปลี่ยนมาใช้กันดูราคาอาจจะแพงกว่าแบรนด์อื่นบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าจบแน่นอนนะครับก็สำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากทางร้านสยามเรฟแรปไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อกับที่ร้านได้เลยผมเชื่อว่าเขาเป็นหนึ่งในตองอูในสาย 3D printer แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เอกนะครับเจ้าของร้านสยามเรฟแรปกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเขาเป็นยังไงแล้วก็ 3D printer ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับมันดีกว่าเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับกับราคาที่อยู่ที่ประมาณ 20,000 นิดๆจนถึงประมาณสัก 30,000 บาทนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมกันจนจบครับสวัสดีครับ